ครับสวัสดีครับพบกับรายการเจือ Number ทุกวันอังคารเวลา10โมงเช้าถึง11โมงนะครับพบกันเป็นประจำกับรายการศาสตร์ของตัวเลขครับพบกับผมอ้วนบางปลาและคุณเดียวบางพีนะครับคุณเดียวบางพีเดินทางมาถึงแล้วนะครับตรงนี้เพียงแต่ว่าติดภารกิจนิดนึงนะครับมีแขกมาเยี่ยมคุณเดียวก็ได้รับอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระนะครับผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงวันที่25มิถุนายนนี้นะครับขอเชิญชวนร่วมเฉลิมฉลอง100ปีสถานีกรุงเทพนะครับซึ่งจัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยในวันเสาร์ที่25มิถุนายนนี้นะครับพ.ศ. 2559งานเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึง 18:00 น.นะครับหรือว่าพูดง่ายๆแล้วว่าตั้งแต่ 8:30 จนถึง 18:00 น.นะครับงานจัดขึ้นที่สถานีกรุงเทพรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่าหัวลำโพงของเรานะครับที่ทุกคนได้รู้จักดีว่าคือหัวลำโพงนะครับในงานพบกับการแสดงโหมโรงนะครับการแสดง The Musical เรื่องคุณยายกับไม้หมอนและมีการแสดงจับอวดหน้าม่านของนายโย่งนะครับคณะนายโย่งของเรานะครับไปร่วมแจมนะครับตรงนี้ทำให้งานนั้นมีสนุกสนานไปอย่างมากนะครับข้อสำคัญนะครับคนไทยทั่วโลกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 11:00 นนะครับหรือว่า 8:30 จนถึง 17:00 นของเรานะครับภาษาบ้านๆของเราเลยนะครับทางช่อง8ได้ทุกช่องทางการออกอากาศของสถานียังไงก็ไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับรถไฟไทยมีเป็นพาหนะคู่ทุกคู่ยากของนักเดินทางมาทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับอีกสักครู่เรามาติดตามเนื้อหาสาระในรายการนะครับของเราได้นะครับตอนนี้ขอพักก่อนนะสักครู่ครับช่วงหน้าคุณเดียวบางพีมาเจอกับเราแน่นอนนะครับสักครู่เดียวครับCreated during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time, Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice, the same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice.Thais love Jan noodles and name it after Chantaburi province. Known not just for delicious noodle, Chantaburi is also famous for traditional juries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans. Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, where we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind,Originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef.There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with a sweet radish and eggs. Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival to feed pigs and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere.On the streets or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand. This is the story of Pad Thai. There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing Thailand.
สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างมีแขกมาเยี่ยมรายการเข้ารายการช้าเนาะตรงนั้นพี่โม่ฮอหาว่าฉันเป็นวานิดาใช่แล้วก็เมาหาว่าฉันเป็นนวลชวีลอยน้ำมาเป็นนวลแค่ฝนตกท่วงกรุงเทพนิดหน่อยเองนะคะใช่ไหมแต่วันนี้เธอเดินสวยจริงๆนะคะท่วงไปแล้ว2วันใช่ไหมอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ก่อนที่เปิดรายการมาประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคนไทยเราทุกคนอย่าลืมนะครับมาร่วมงานกันเลยนะครับตรงนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตรงนั้นนะครับช่วงแรกเราตรงนี้เราจะมาเกลากันนะครับเอางี้ก่อนที่จะเกลาเราสัญญากันท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าทุกวันอังคารก่อนเข้ารายการเราจะบอกว่าผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับที่เท่าไหร่นะครับอย่างสมมติวันนี้วันอังคารวันที่21ไม่ใช่สมมติวันนี้จริงๆเลยคือวันอังคารที่21สำหรับคนที่เกิดวันที่21นะครับสไตล์ของการทำงานนะครับผู้ใหญ่จะรักคุณมากเป็นพิเศษเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือว่าคุณจะมีไอเดียอะไรต่างๆบันเจิดตรัสสีขนาดไหนผู้ใหญ่จะให้ความสำคัญกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีอะไรดีๆอยู่แล้วเอาสิ่งที่ดีออกมานะครับเพราะจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องงานช่างเทคนิคนะก็จะมีความสำคัญนะครับเชิงศิลปะไปตลอดจนรูปแบบในงานศิลปะหรือทำด้วยใจคุณทำด้วยใจจริงๆคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายนะครับสำหรับคนที่เกิดวันที่21นะครับเอาละเรามาเจอกับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์คนแรกก่อนนะครับคนแรกเลยคุณกันรออยู่นะคะคุณกันใช่ไหมครับค่ะคุณกันรวมแล้วได้เท่าไหร่ก็เธอ4เบอร์หลังนะคะภาพรวมก่อนภาพรวมเขาได้เท่าไหร่อ๋อ49ค่ะภาพรวมคนนี้นี่9เยอะใช่ไหมครับภาพรวม49นะครับ1929ค่ะ1929ใช่ไหมครับภาพรวมของคุณกันแล้วภาพรวมเมื่อกี้คุณจะบอกแล้วว่าจะได้49นะครับคือเท่ากับอายุดิฉันเลยครับอุ๊ยเธออย่าผูกตัวเลขว่า49ฉันไม่เชื่อว่าเธอ49ฉันว่าเธอน้อยกว่านาน49เหรออุ๊ยตายแล้วเอา30ก็พอมั้งเธอภาพรวม49นะจ๊ะเธอมือจะตกอยู่ในลักษณะว่าได้อย่างเสียอย่างนะครับชีวิตจะอับโชคนะครับมีอุปสรรคทำอะไรก็จะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรตรงนั้นนะครับคือหมายเลข49เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีทีเดียวแต่ว่ามันจะมีแต่สิ่งที่แย่ๆเข้ามาทุกครั้งนะครับก็ดีด้วยนะครับต้องอดทนต้องอดทนใช่ไหมครับฮะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีดีตรงดีไปเลยสักครับแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับปรุงได้เมื่อเรารู้ว่าอะไรที่มันจะเข้ามาไม่ดีกับตัวเราเนี่ยเราสามารถที่แก้ไขกับมันตรงนั้นได้แต่เรามาดู4ตัวท้าย4ตัวท้าย4ตัวแรกคือจะมี1929อ้าวเรามาดู29ก่อนสำหรับคนมีเลข29นะครับจะเป็นลักษณะไขว่คว้าหาอำนาจเกียรติยศอยู่เสมอๆนะครับตรงนั้นคุณมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาตรงนั้นอ่ะคือผิดหวังโดนหักหลังอับโชคตรงเนี้ยนะคะและอย่างหนึ่งคือระวังนิดนึงระวังเกี่ยวกับเรื่องนะครับยานพาหนะนิดนึงการใช้ยานพาหนะจะต้องมีสติช่วงนี้ฝนตกใช่ถนนลื่นใช่ไหมตรงนั้นระวังอุบัติเหตุย่อมมีเสมออยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมาไม่ขับแล้วก็ถ้าหลับไปแล้วก็ควรจะตื่นนะไม่ใช่ไม่ตื่นนะคะตรงนั้นอย่าลืมนะปั๊มนอนเลยใช่ไหมถ้าเกิดเราง่วงนอนเราก็ควรจะแวะปั๊มนิดนึงนะฮะมาเลข19เจอคนดีแต่พลาดพลาดจากคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเลข19ตรงนี้มันจะถือว่าเป็นเลขค่อนข้างที่มีคุณพอสมควรเพราะฉะนั้นที่ผมบอกเมื่อกี้นี่ว่า49มันไม่ดีแต่เรามาเจอใช่ข้อได้4ตัวสุดท้ายเนี่ย19เนี่ยจะทำให้คุณดีเพราะฉะนั้นทำอะไรนะรู้จักถ่อมตัวไว้นิดนึงตรงนั้นระวังจะโดนนะครับระวังจะโดนชิงอำนาจถ้าคุณมีอำนาจคุณทำงานมีเขาเรียกอะไรนะมียศถาบรรดาศักดิ์ที่ไม่ควรเนี่ยระวังจะยศถาบรรดาศักดิ์ตรงนั้นอิจฉาใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องวันที่สุดคืออารมณ์ความคิดแล้วก็ตั้งสติใช่วาทศิลป์สำคัญที่สุดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งคนที่มีเลข19เนี่ยมักจะใช้สินค้าหรือว่าใช้ของที่มีแบรนด์มียี่ห้อดีๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่สิ้นเปลืองเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงประหยัดไว้สักนิดหนึ่งช่วงนี้เศรษฐกิจแย่ใช่ตอนนี้บอกตรงๆว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเลข19จะเป็นลักษณะของบุคคลลักษณะแบบนี้ฟังแล้วเครียดๆประชาสัมพันธ์100ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยนิดนึงดีกว่าจ้าทางหอละศพมีโหมลง มีนายองเชิญยิ้มด้วยนะคะใช่ไหมแล้วก็มีขุนอินเดอะมิสซิคอลตรงนั้นด้วยคุณยายกับไม้หมอนตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้สนุกแน่คนไทยเราทุกคนถ้ามีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจะครับตรงนั้นกำหนดการนะคะ25มิถุนายนนี้นะคะใช่เวลา8โมงนะครับ8โมงครึ่งจนถึง
6โมงเย็นเลยนะเธอตรงนั้นนายงก็มาด้วยนายงก็มาช่วยกันสร้างสีสันนะครับเพราะการแสดงสถานีรถไฟกรุงเทพอยู่ที่ไหนหัวลำโพงนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ต่างประเทศก็สามารถรับชมได้นะครับที่ทางช่อง8นะคะสามารถถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 11:00 นนะครับสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับไม่ใช่ว่าจะรับชมได้ทางท่องเดียวเยอะมากมีที่ไหนบ้าง www.tv8.com โรกุทุกรุ่นนะคะดาวน์โหลดแอปโดยพิมพ์คำว่า CH8 ค่ะใช่ไหมสัญลักษณ์เลขอะไรคะสีชมพูม่วงเลขอะไรคะเลข8ค่ะแล้วผู้ที่สนใจสายสดของเราคือ0ทั่วโลกเลยนะคะฮะ 1-800-694-5145 แล้วรายการเรายั่วนัมเบอร์ทุกวันอังคาร10โมงใช่ไหมแล้ว02อะไรเอ่ยเธอทวนอีกครั้ง02-942-3319อย่าลืมท่านผู้ชมสายสดคุยกับเราได้นะคะใช่แม้ทั้งที่อยู่ต่างประเทศก็คุยกับเราได้เสมอนะครับเอามาท่านที่2ต่อไปโดยคุณอะไรครับคุณฟ้าหรือคุณป้าเนี่ยตายแล้วคุณฟ้าเอาคุณฟ้าเลยคุณฟ้าสดใสเลยใช่ไหมคุณฟ้า3775เลขรวม50เพิ่มมาอีก1แต้มครับถ้ามาอีก1แต้มคุณรู้ไหม50เนี่ยนะคุณเป็นคนที่ทุกอย่างเกิดขึ้นโดยที่คุณกำหนดเองขึ้นไม่ได้เลยอันนั้นฟังดูแล้วมันอาจจะแบบแปลกๆนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยชีวิตของคุณขาดความสุขที่แท้จริงนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ก็จริงอยู่แต่ว่าบางครั้งคุณต้องทำดีด้วยนะคะเธอคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่ดีสถานที่อโคจรเนี่ยเว้นไว้ไม่คิดจะไปบ้างเลยเหรออโคจรน่ะที่ไหนบ้างคะวัดค่ะโอเคนั้นควรจะไปค่ะวัดค่ะตอนนั้นยันโตยันตายใช่ไหมสัมพันธ์กับวัดค่ะชีวิตของคนหมายเลข50ภาพรวมเนี่ยจะขาดความสุขที่แท้จริงนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือตั้งใจอะไรไว้เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้อย่างที่มุ่งหวังจริงๆนะคะเลขท้าย4ตัวเนี่ย3775นี่ไม่ค่อยดีเลยอ่ะคะใช่เลยบอกได้เลยว่าลึกลับบอกใครไม่ได้ทุกครั้งที่ออกรายการหมายเลข37จะบอกเสมอว่าจะมีข้อพิพาทบาดหมางมีการขัดใจมีการทะเลาะเบาะแว้งมีโรคเรื้อรังรักษาหายากอยู่ตลอดเวลาอยู่ในเลขของ37นี้หมดเลยนะครับซึ่งเลข37เนี่ยคือความหมายของเลขออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้จริงๆนะครับคือเราไม่ได้หมายความว่าคนที่ใช้หมายเลขนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ความหมายของตัวเลขคือที่ศึกษามาทั้งหมดมันจะเป็นแบบนี้จริงๆและเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็จะรักษาค่อนข้างยากมากด้วยนะเธอเก็บความลับเวลาเสมอเวลาขับรถเนี่ยระวังนิดนึงนะคะอย่าเล่นไลน์เล่นเฟซอยู่ในรถใช่ไหมจ๊ะตรงนั้นแล้วหรือแม้กระทั่งรถติดไฟแดงก็ไม่สมควรนะคะใช่ตรงนั้นเมื่อกี้ฉันยังเล่นเลยพอดีแฟนรายการเพจก็มาก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะตอบให้วันนี้ดูด้วยนะตรงนั้นแล้วเลข37เนี่ยคือบอกเลยว่าจำไม่เลยนะครับอย่าคิดแค้นอาฆาตใครนะครับเพราะคุณจะทุกข์ใจตลอดเวลาใช่เพราะเลข37จะเป็นคนดีจริงๆเลยใช่เลข37เนี่ยแล้วก็ระวังไว้อย่างนึงระวังอุบัติเหตุทางด้านเฉี่ยวชนนะครับทุกอย่างที่คุณจะเสียไปเนี่ยเพราะว่าให้กับคนรักเนี่ยคือคุณจะเขาเรียกอะไรอ่ะเพราะความรักคนอื่นเห็นใจคนใจคนอื่นเนี่ยคุณจะสูญเสียตรงนี้ไปโดยปริยายมันจะกลายเป็นว่าคุณจิตใจอ่อนแอแล้วโดนหลอกไปโดยปริยายตรงนั้นนะคะเธอเคยเป็นไม่ค้ารักใครแล้วบอกเออฉันให้เธอฉันก็ทุ่มเทสุดตัวค่ะฉันก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันฉันรักคนอยู่คนหนึ่งนะฉันอุตส่าห์ซื้อน้ำเปล่าก็ขวดหนึ่งเวลาเขากินน้ำเสร็จฉันบอกขอขูดดูขวดเปล่าคืนด้วยเพราะฉันจะเอาขวดไปชั่งกิโลขายมันเลิกเวสมันเลิกกับฉันเลยว่าฉันงกคิดดูเซฟเออนะคือรถขยะเพื่อที่โลกจะได้ร้อนน้อยลงก็ใช่มันว่าฉันเค็มก็ฉันบอกแล้วขวดปากกิโลละ16บาทก็นะของเธอไม่ค่อยเค็มหรอกค่ะทะเลยังเรียกพี่เลยใช่ไหมมาดูตัว75เลข75ชีวิตนะชอบวนเวียนแบบคือเขาเรียกว่าสนใจคนอื่นเอาคนอื่นมาเป็นแบบอย่างอยู่ตลอดเวลานะฮะตรงนั้นอย่าไปสนใจกับมันมากจะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะคือจะต้องมีการแบบเออทำไมฉันไม่ได้แบบนั้นแล้วทำไมเขาเป็นนั้นทำไมฉันเป็นไม่ได้อะไรประมาณนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นตรงนั้นคือเราเป็นตัวของตัวเราเองจะดีมากที่สุดตรงนั้นนะคะและอย่างหนึ่งควบคุมอารมณ์ให้ดีนะครับบางครั้งหมายเลข75เนี่ยอารมณ์เนี่ยมันปุ๊ดขึ้นมาง่ายๆเลยบางครั้งแบบแววเข้ามานิดนึงแล้วไม่ถูกใจเราไม่ถูกอะไรแบบนี้โอ้โหเกิดอารมณ์ขึ้นมาอันนี้จะเป็นต้นเหตุของการเกิดปัญหาระวังให้ดีนะครับสำหรับคนหมายเลข75ให้สังเกตดูดีๆครับเธอพูดถึงน้ำคุณน้ำส่งมาเลยค่ะเบอร์โทรคุณน้ำเนี่ยภาพรวม56โอ้โห8909ค่ะอีกแล้วค่ะ8909ค่ะคุณน้ำ56ใช่ไหม
เลข56ถือว่าเป็นเลขที่ดีนะเธอพอพูดถึงน้ำคุณน้ำก็โถเข้ามานะครับก็คือคนเลข56เนี่ยจะโดดเด่นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการเงินเรื่องงานทองทุกอย่างนะครับจะชัดเจนทุกอย่างทำอะไรก็จะมีคนน้ำหน้าถือตาเพื่อส่งให้การยอมรับพอสมควรตรงนั้นจะมีบารมีด้วยนะเลข56เพราะ5กับ6เนี่ยก็คือจะเป็นเลขที่ให้การเกื้อหนุนกันอย่างมีความเป็นเขาเรียกว่าสัมพันธ์และสอดคล้องกันเป็นอย่างดีนะแต่เธอลองมาดู89สิ89ทุกครั้งที่บอกแล้วว่าคือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนดวงสนหนุนตัวเรานะ89นะสำหรับคนที่ไม่เรียก89นะก็คือแต่ให้สังเกตดูจะมีอำนาจมืดคอยคุกคามเราคอยบงการชีวิตเราเหมือนว่าเราบางครั้งเราทำอะไรเราขาดสติอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับตรงนั้นอ่ะให้ระวังให้ดีพยายามมีสติให้มากที่สุดทำอะไรก็แล้วแต่ผมจะบอกอยู่ตลอดเวลาว่าให้มีสติถึงแม้คุณเดินทำอะไรถ้าไม่มีคนมีสติเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีสตางค์นี่ครับโอ้โหพูดถึงเรื่องมีสตังค์นะคะเออแล้วเป็นไงมั่งได้ข่าวว่าตอนนี้ลูกค้าเข้ามาหนึ่งแน่เลยนะคะการบัญชีเธออ่ะเอ้ยสติน้อยหน่อยแต่สมาธิและปัญญาค่ะใช่เพราะเธอมีปัญญาการบัญชีของเธอสำนักงานบัญชีถึงนี้รุ่งโรจน์ค่ะถูกไหมโทรมาปรึกษาดิฉันได้0865143139รับทั่วประเทศและทั่วราชอาณาจักรทั่วโลกเลยก็ได้ใช่สำหรับคนที่มีความรู้พอใช่เพราะว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องบัญชีคุณเดียวทำบัญชีได้อย่างอลังการมาสร้างมากลูกค้าติดต่อเข้ามาเพียบตรงนั้นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบัญชีนะครับตรงนั้นติดต่อเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมเข้ามาได้เรื่อยๆอ่ะมาดู09สำหรับ09นะครับของคุณน้ำเลขที่มี09นะครับจะมีลางสังหรณ์ที่ดีพอสมควรตรงนั้นนะครับได้รับความคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จริงอยู่นะแต่มีข้อแม้นะครับคุณมีบุญตกรรมบังเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าหวังผลประโยชน์จนมากจนเกินไปให้นึกถึงสิว่าเราทำอะไรเราไม่ต้องไปหวังผลสิ่งตอบแทนเราตั้งใจทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีก็จะกลับมาหาเราเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทำอะไรเพื่อหวังประโยชน์ตรงนั้นให้มากจนไปทำบุญไม่ต้องหวังผลใช่ตรงนั้นนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าหวังผลใช่ระวังอุบัติเหตุฉับพลันนิดนึงไม่ว่าจะเป็นโดนมีดบาดหกกระล้มหรือว่าจะมีวาทะอะไรเกี่ยวกับแค่เล็กๆค่ะใช่ค่ะตรงนี้แค่เล็กๆก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดกับคนได้เสมอตรงนั้นนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ให้ระวังตัวของตัวเราเองอะดีที่สุดแต่โดยภาพรวมแล้ว เบอร์ของคุณน้ำเนี่ยถือเป็นเลขที่ดีค่อนข้างที่ดีถูกต้องตรงนั้นเลยใช่ไหมคุณเอกชัยรออยู่ค่ะคุณเอกชัยนะครับ9933ภาพรวม48ภาพรวม48นะครับโอเคภาพรวม48นะครับ4คนนี้นี่เลขสูงหมดนะ494850ใช่แต่เลข56เนี่ยค่อนข้างดีคุณเอกชัยเนี่ยคือหลงผิดเป็นชอบหมายเลขคือภาพรวม10ตัวของของเอกชัยนะอย่าเห็นผิดเป็นชอบใช่ระวังคำพูดให้มากๆทุกครั้งที่ผมเจอเลขที่เป็นแบบนี้ผมจะบอกเลยว่าบางครั้งการพูดอะไรที่เราไม่ทันคิดจะก่อเป็นเกิดจะก่อให้เกิดปัญหากับตัวเราเองได้คำพูดคำหนึ่งเนี่ยอาจจะทำให้คนอื่นเขาฝังใจไปตลอดชีวิตแต่คุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรใช่ตรงไหนเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่าอย่าพูดอะไรออกไปในขณะที่คุณโมโหเพราะคำพูดบางคำจะอยู่ในใจของเขาตลอดชีวิตนะครับตรงนั้นระวังให้ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำจาตรงนั้นนะครับตรงนั้นจะเกิดปัญหาเพราะปากตัวเองแล้วผู้ใหญ่ก็จะไม่ไว้ใจในการทำงานไม่ไว้ใจในการเขาเรียกว่าคำพูดที่เป่งออกมาเนี่ย อย่าให้คนเขาพูดได้ว่าเป็นแค่ลมปากนะครับใช่ตรงนั้นมันควรจะเป็นสัจจะค่ะใช่สัจจะต้องเชื่อถือได้ปากเนี่ยมีอยู่ปากเดียวหูมี2หูจมูกมี2รูนะคะค่ะแต่ปากเนี่ยเขามีไว้กินแล้วไว้พูดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กหน่อยแล้วก็เรื่องอะไรเรื่องเล็กที่สุดส่วนเรื่องตารางเนี่ยเรื่องจิ๊บจิ๊บฉันขอเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องนั้นนะฉันขอนี่ต่อมันตลอดเลยนะคะตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเก็บทุกอย่างไว้ในใจบ้างบางครั้งเนี่ยคือพี่เขาพูดว่าเก็บปากเอาไว้กับใจมันจะปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าเก็บใจไว้ที่ปากจะอันตรายที่สุดนี่คือคำโบราณเขาพูดมาเสมอตรงนั้นนะครับระวังให้ดีนะครับจะเสียเงินเสียทองก็เพราะปากตนเองแล้วก็ระวังอุบัติเหตุและคดีความด้วยสำหรับคนภาพรวมที่หมายเลข48หรือไม่งั้นคนที่มีเลขท้าย4ตัว48ก็ระวังให้ดีนะครับเพราะว่าตัวเลขของเขาตรงนี้มันจะบ่งบอกเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่มันจะเป็นเฉพาะบุคคลไม่ได้ไหมแต่เขามีเบอร์69ด้วยนะเธอ69เนี่ยคุณเอกชัยใช่ไหมคะ69เนี่ยคือบอกตรงๆเลยว่าเรื่องเงินเรื่องทองใช้เกินตัวนะครับใช้เงินเก่งใช้เงินเกินตัวมากจนเกินไป
ระวังจะถูกหลอกเพราะว่าคุณเป็นคนที่ขี้สงสารคนเขาพูดไม่กี่คำคุณก็ควักให้ปากบอกไม่มีให้หมดเลยอะไรประมาณนี้คุณเอกชัยเป็นคนที่มีเมตตาสูงใช่เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าเราควรจะทำอย่างไรตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีระวังให้ดีแล้วก็ดูสถานการณ์ให้ดีนะครับเพราะว่าเลข69มันจะพาไปว่าลักษณะของคนที่เป็นอย่างนี้แล้วมาดูเลข33นะครับหมายเลข33หมายความว่าไงเธอจำได้บ้างหรือยังจะพูดทุกสัปดาห์เลยหมายเลข33คือดาวรุ่งพุ่งกระฉูดนะครับชีวิตไปด้วยความกล้าบ้าบินตรงนั้นทุกอย่างจะเลขที่เบิ้ลๆเนี่ยถ้าเกิดอะไรมันก็คือมันจะเบิ้ลเป็น2เท่าทั้งหมดเลยตรงนั้นนะครับถ้าดีก็ดีถ้าดีก็คือดีเลยตรงนั้นระวังนะครับประเภทหัวดันประเภทหัวชนฝาประเภทดันทุรังตรงเนี้ย คือให้เราเบานิดนึงบางครั้งเรามีเพื่อนเรามีหัวหน้าเราทำงานด้วยกันเรามีเพื่อนร่วมครอบครัวเพราะฉะนั้นเรามีคนที่ปรึกษาบางครั้งเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่มันไม่ใช่บางครั้งคนเราเขาเรียกอะไรนะตุ๊กแกทักคนยังฟังใช่ไหมเพราะนั้นเพื่อนฝูงแล้วทีนี้คนทั้งคนเนี่ยคือต้องฟังมากกว่าตุ๊กแกใช่ไหมตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเพราะหมายเลข33เนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุแบบฉับพลันด้วยนะครับแล้วมันจะมีปัญหาเข้ามาอยู่ตลอดเวลาและอันตรายเกี่ยวกับการเรื่องเริงการสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นยวดยานหรือเกี่ยวเรื่องเที่ยวสถานที่อโคจรเนี่ยมันจะทำให้คุณเกิดปัญหาได้และที่สำคัญไม่อยากพูดแต่วันนี้ขอพูดนิดนึงพูดแบบตรงๆเลยนะท่านผู้ชมหมายเลข33เนี่ยหมายเลข33เนี่ยนะคือพูดจริงๆเลยว่าเป็นเฉพาะบุคคลกันแล้วกันและเป็นความเชื่อของบุคคลด้วยหมายเลข33นี่นะอารมณ์ทางเพศจะรุนแรงและสูงมากบอกเลยนะชอบมากใช่ไหมถึงเที่ยงค่ะถึงเที่ยงอารมณ์จัดรุนแรงนะครับโอ้ยตายโอ้ยตายไม่นั่งสูงนะครับโอเคไหมก่อนที่เราจะติดเบรกนี้ก่อนไปก่อนที่เราจะติดเบรกก่อนไปนิดนึงเราจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเลขที่ถูกหลอกถูกโกงนะครับที่มีในเบอร์โทรศัพท์งัดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาดูเลยหมายเลขที่มีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยมีไหมถ้ามีก็คือระมัดระวังนิดนึงอย่าเชื่อใจใครง่ายคือ1331 73370121นะครับ213แล้วก็ตระกูลศูนย์ทั้งหลายที่มีศูนย์เยอะๆเนี่ยระวังให้ดีจะถูกหลอกถูกโกงนะครับตรงนั้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอะไรนะเชื่อคนง่ายด้วยตรงนั้นนะครับตรงนั้นแล้วอีกเลขอุปสรรคใครที่มีมาเลขโทรศัพท์อันนี้งัดขึ้นมาเลยจะมีแต่อุปสรรคทำอะไรเนี่ยคุยกันว่าตอนเช้ามาตอนเที่ยงนะมันพลิกไปเลยภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าอะไรเธอรู้ไหมว่าอะไรอ่ะเธอฉันไม่ใช่ชาวบ้านบ้านๆนะคะฉันเป็นชาวบ้านบ้านๆนั่นแหละเขาเรียกว่าต่อสตรอเบอรี่กันแล้วกันถ้าพูดคำว่าตาแหล่แล้วมันหยาบคายแล้วถ้าพูดว่าสตรอเบอรี่นะตกใจหมดเลยควรหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับก็คือมาเรียกฉันก็ชอบกินสตรอเบอรี่นะคะโอเค3113มันเป็นเลขที่ว่าฝรั่งเขาจะถือมาก6776ควรหลีกเลี่ยงนะครับเพราะคุณจะเจอจากอุปสรรคสังเกตดูนะครับทุกสัปดาห์ที่บอกมาจะมีหมายเลข37เมื่อสักครู่ก็มีนะครับ7337เพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับนะช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นละตอนนั้นแล้วก็จะถามแถมให้เกี่ยวกับเรื่องบ้านเลขที่นี้เป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าเรามาพบกันกับรายการ Your Numberสู่ท้องฟ้าเพื่อเติมเต็มความสุขสร้างรอยยิ้มให้กว้างยิ่งขึ้นสายการบินนกแอร์สายการบินพรีเมียมโลคอสของคนไทยนำผู้โดยสารสู่ทุกจุดหมายปลายทางด้วยเส้นทางบินภายในประเทศที่ครอบคลุมที่สุดและมีจำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์สูงที่สุดนอกจากนั้นยังขยายสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมมอบบริการด้วยรอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของนกแอร์ให้กับผู้โดยสาร
ด้วยฝูงบินที่ทันสมัยให้บริการทั้งเส้นทางบินหลักและเส้นทางบินรองมั่นใจในความปลอดภัยของทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานการบินและการรักษาความปลอดภัยระดับโลกสายการบินนกแอร์ร่วมมือกับลุฟทันซาเทคนิคบริษัทซ่อมบำรุงเครื่องบินชั้นนำระดับโลกเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้สู่การบำรุงรักษาเครื่องบินอย่างมีประสิทธิภาพสายการบินนกแอร์เราคำนึงถึงรอยยิ้มเสมอนกทุกคนพกรอยยิ้มใส่กระเป๋าเพื่อสร้างรอยยิ้มให้ผู้โดยสารมอบประสบการณ์ดีๆตลอดเส้นทางคุ้มค่าและโดดเด่นด้วยสิทธิพิเศษเหนือระดับสร้างสรรค์เพื่อให้ทุกคนมีรอยยิ้มที่กว้างขึ้นผมเชื่อมั่นครับว่าเรามีศักยภาพพร้อมในการที่ให้บริการสายการบินนกแอร์กับผู้โดยสารทุกท่านครับสายการบินนกแอร์เน้นการให้บริการระดับพรีเมียมที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและยังสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการอื่นๆที่ทำให้การเดินทางสะดวกสบายที่สุดทุกช่วงเวลามีความหมายสายการบินนกแอร์สร้างประสบการณ์ดีๆให้กับผู้โดยสารของเราทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากผู้โดยสารที่เดินทางกับนกแอร์ในทุกๆวันวันนี้เราเติบโตอย่างยั่งยืนในฐานะสายการบินราคาประหยัดอันดับหนึ่งของไทยเราหอบหิ้วความสุขคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรมดีๆให้ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการส่งต่อรอยยิ้มเรามอบความสุขให้แก่ผู้โดยสารมีความสุขที่ได้ให้บริการด้วยรอยยิ้มเรามุ่งมั่นครับที่จะเพิ่มรอยยิ้มให้กับทุกท่านที่บินไปกับสายการบินนกแอร์ที่นกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งกันช่วงที่3รายการช่วงที่2รายการลายเซ็นนะครับเกี่ยวกับตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลายเซ็นรายการเยือนนำเบอร์ค่ะฉันตื่นเต้นมากทุกวันผ่าน10โมงค่ะฉันจะได้ไปเที่ยวงานรถไฟนะครับจะเป็นต้นมามิถุนายนนี้นะคะโอเคขอก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทางช่างภาพนะครับ100ปีการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่หัวลำโพงค่ะใช่ที่หัวลำโพงสถานีรถไฟกรุงเทพโอเคนะครับไม่ค่อยรู้จักถ้าบอกว่าหัวลำโพงเนี่ยใช่ตรงนั้นขอเชิญนะครับขอเชิญชวนนะครับร่วมเฉลิมฉลอง100ปีสถานีกรุงเทพซึ่งจัดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในวันเสาร์ที่25มิถุนายน2559ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 18:00 น.หรือว่า 8:30 น.จนถึง 18:00 น.นะครับงานจัดขึ้นที่สถานีกรุงเทพนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยมีถ่ายทอดหลายช่องนะคะทั้งของเรา CS8 ตั้งแต่เช้าตั้งแต่ 8:00 น.เลยครับครับในงานพบกับการแสดงโชว์นะครับโหมโลการแสดงเดอะมิวสิคัลเชิญยิ้มใช่ครับคุณยายกับไม้หมอนนะครับและมีการแสดงจำอวดหน้าม่านของคณะเราไปด้วยหรือเปล่าคะไปสิคะเธอเราเป็นผู้ชมแล้วกันใช่คนไทยทั่วโลกสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 นะครับ 8:30 ถึง 11:00 นะครับทางช่อง8ได้ทุกช่องนะครับออกอากาศของสถานียังไงก็ไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับอย่าลืมรถไฟไทยเป็นพาหนะ
คู่ทุกคู่ยากของนักเดินทางที่หัวลำโพงนะครับไม่ใช่ BTS นะคะใช่ครับที่หัวลำโพงของเราครับทางทุกๆสมัยเลยทีเดียวเลยครับตรงนั้นนะครับโอเคนะครับเราประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เราก็มาดูลายเซ็นเรามาดูลายเซ็นกันนะครับกิตติยาค่ะคุณกิตติยานะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะซูมให้นะครับและจะบอกให้นะครับคุณติดกิตติยานี่ลายเซ็นสวยนะคะลายเซ็นสวยมากเลยนะครับตรงนั้นกิตติยานี่นะครับโอเคกิตติยานะครับคุณกิตติยากอไก่สูงมากแล้วมีตวักเข้ามานิดนึงถ้าเป็นทางหลักโหราศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องทำดูลายเซ็นเขาถือว่าจะมีถุงทองเขาเรียกว่าถุงเงินถุงทองทางด้านบนไม่ใช่ด้านล่างนะเขาเรียกว่าข้างบนตรงนี้แต่กอไก่เดี๋ยวนี้จะมีเขาเรียกว่าเหมือนใส่หัวลงไปด้วยตรงนั้นนะบ่งบอกให้รู้เลยว่าบางครั้งคุณตัดสินใจไม่แน่นอนนะครับบางครั้งคุณกล้าคิดกล้าทำแต่ในการตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำของคุณนะจะแฝงไปด้วยความไม่แน่ใจนะครับแล้วอีกอย่างลายเซ็นของคุณเซ็นติดกันตลอดเวลาเลยบ่งบอกให้รู้เลยว่าทุกอย่างที่เข้ามาในหาคุณเนี่ยคุณไม่อยากเจอไม่อยากที่จะไปเกี่ยวข้องกับมันแต่มันก็จะเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณไม่มีช่องไฟเว้นเลยนะครับระวังนิดนึงใช่ครับเวลา เจอความทุกข์เจออุปสรรคเนี่ย อาจจะต่อเนื่องยืดยาวยืดเยื้อใช่ตรงนั้นให้ระวังให้ดีนะครับเพราะถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณกิตติยาเนี่ยนะเว้นช่องไฟนิดนึงนะครับตรงนั้นใช่เวลาเขียนหนังสือแล้วกอไก่ไม่สมควรที่จะมีเขาเรียกเหมือนหัวภาษาไทยเหมือนถอดถุงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่มันเลยตรงนั้นถ้าเราเป็นกอไก่ก็คืออย่าให้เป็นกอไก่จริงๆแล้วใส่หัวนิดนึงใช่ตรงนั้นที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีอย่างที่คุณว่าคุณเดียวว่าหยิกค่ะใช่ไก่เนี่ยเขาจะจิกกินตลอดเวลาหากินเองไก่ไม่มีนมนะคะจริงหรือเปล่าไก่ไม่มีนมจริงตั้งแต่เด็กไก่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะใช่ไหมค่ะแล้วฉันก็แม่ไก่ก็จะพาลูกไก่จิกกินไปเรื่อยๆเหมือนท่านพุทธทาสว่าไก่เนี่ยสอนเราได้เพราะว่ามันทำมาหากินตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจนโตจริงหรือเปล่าแล้วระหว่างไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกมานานง่ายๆคำถามนี้ง่ายๆมากปัญหาโลกแตกถ้าไม่มีไก่ไข่มันจะออกลูกไก่มันออกไข่เหรอใช่ตรงนั้น อันนี้มันก็แฝงไปด้วยอะไรต่างๆนั่นนะครับมาท่านที่2ต่อไปคุณโชคมณีค่ะคุณโชคมณีนะครับคุณโชคมณีนะครับคุณโชคมณีดูนะครับว่าคุณโชคมณีเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายโชคมณีเหรอไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราเดาใจเขาไม่ถูกนะมาดูคุณโชคมณีนะครับโอ้โหกำแพงหนามากแล้วก็เขียนไม่ได้ถูกต้องเลยตัดตัวเองตั้งแต่กำแพงแรกเลยคำว่าซาโอเขียนแบบนี้นะบอกให้รู้เลยว่าคุณทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จด้วยตัวคุณเองค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าคุณสร้างกำแพงให้กับตัวเองแล้วช่วยดูต่อไปคือชอช้างให้ดูสังเกตนะครับหัวนะครับไม่มีขมวดและนำซ้ำคำว่าที่จะเป็นหางชอช้างเนี่ยเอามาตัดด้วยชอช้างตัวเองเนี่ยบ่งบอกให้รู้เลยว่าคุณเจอแต่สิ่งที่ไม่ค่อยผสมปรารถนาเท่าที่ควรนะครับจะเจอแต่อุปสรรคตลอดทำอะไรก็บางทีอุปสรรคเนี่ยเกิดจากตัวเองเพราะว่าใช่มันตัดตัวเองอะใช่เพราะฉะนั้นอยากให้เขียนให้ชัดเจนมากกว่าชอช้างแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นดอเด็กหรือคอควายนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคอควายก็คอควายอันนี้เขาเขียนว่าอาจจะโชตมณีถ้าเราอ่านเป็นโชตมณีนะครับดอเด็กของเขาเนี่ยคือตัวดอเด็กของเขาเนี่ยเขียนมาจากเป็นตัวของตัวเองเธอสังเกตดูนะจะไม่ติดผูกพันกับใครเพราะฉะนั้นคุณทำงานคู่กับเพื่อนหรือร่วมงานกับเพื่อนเพราะฉะนั้นเพื่อนจะได้ดีกว่าคุณถ้าคุณเขียนอย่างนี้ถ้าเป็นโชตมณีบอกให้รู้เลยว่าเพื่อนอ่ะจะได้ผลงานไปจากเพราะว่าคุณเป็นคนทำเองคือคุณทำดีให้ตายหาไม่ได้อะไรแต่เพื่อนนั่งเฉยเอาผลงานไปถ้าเห็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วคำว่ามณีตกใจหมดเลยใช่แล้วคำว่ามณีเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอีบ่าวช่างยุอ่ะจากเป็นคนเสี่ยมสอนอีกทีนึงแต่อีบ่าวช่างยุเนี่ยเอาตัวไม่รอดนะคะกลายเป็นว่าเพื่อนคู่ซีของเขาเนี่ยจะได้ของได้ผลงานของคุณไปเองผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่จะฟังเพื่อนคุณมากกว่าฟังคุณถ้าคุณเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับตรงนั้นระวังให้ดีนะครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับให้สังเกตตัวดีๆคำว่าถ้าโชตมณีดอเด็กจะไม่ติดกับใครเลยชอช้างก็เขียนฆ่าตัวเองซาราโอคุณก็เขียน เปลี่ยนลายเซ็นใหม่เถอะเอางั้นใช่ไหมก็ลองฝึกดูนะครับนะครับลองฝึกดูตรงนั้นเป็นคนที่ทะเยอทะยานอยู่แล้วเธอแต่ว่าเขียนลักษณะฆ่าตัวเองอันตรายเป็นอย่างยิ่งพยายามคิดถึงครูบาอาจารย์นะคะใช่ตรงนั้นให้เป็นคนที่สอนเราเขียนกอไก่อะล่ะคะนั่นแหละค่ะโอเคมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาท่านที่3เลย
ขั้นที่3ครองค่ะประครองประครองนะครับโอเคประครองเรามาดูนะครับประครองถ้ามีคนประครองเนี่ยคุณจะไม่ล้มจริงหรือเปล่าคนประครองนะครับเรามาดูเลยตรงนั้นลายเซ็นก็สวยนะคะมาแล้วคุณประครองไหนเธอลองอธิบายซิเธอลองอธิบายที่ปอปาเป็นยังไงบ้างก็สูงส่งดีค่ะเลิกคะปอปานี่สูงส่งมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าฐานมันจะแหลมไปนิดนึงเอาล่ะฉันจะอธิบายให้เธอฟังอย่างชัดแจ้งเลยแจ๋ภาษาไทยไม่มีหัวอยู่สองตัวคือมันโง่คือกอไก่กับทอทงนอกนั้นมีหัวมีหัวหมดเธอดูปอปาเขาเขียนเหมือนอะไรคะเธอดูซิเขียนเหมือนเครื่องหมายถูกอะค่ะใช่เหมือนขอไข่ก็ไม่ปานเหมือนเครื่องหมายถูกก็ไม่ปานบอกให้รู้เลยว่าคุณอะเป็นท่าแบบตรงๆไม่ต้องยั้งเลยนะอีนี่ครบยากหรือว่าคุณประคองเนี่ยเขาชอบไม่ใช่เลยใส่รองเท้ายี่ห้อไนกี้ค่ะบอกได้เลยถ้าเขียนหนังสืออย่างนี้อีนี่ครบยากบอกตรงๆและตามด้วยรอเรือนรอเรือมันก็ไปชนกระหางและสระอาดูเขาใส่มาดิคะไม่มีไม้เขาไม่มีหัวมีแต่จุดๆๆบอกให้รู้เลยอีนี่เนี่ยถ้าเกิดปัญหานะผักเขาเรียกอะไรนะแนะนำคุณประคองนะคะเปลี่ยนยี่ห้อรองเท้านิดนึงเดี๋ยวก่อนฉันขอพูดนิดนึงจำไว้นะคะท่านผู้ชมคนที่เขียนหนังสืออย่างนี้นะอย่าไปคบมันอีนี่มีปัญหาปัดสวายพ้นหน้าบ้านโยนความผิดให้คนอื่นถ้าความดีเข้าตัวมากๆเลยคนเขียนหนังสืออย่างนี้คุณประคองฉันกล้ารับรองใช่ท่านผู้ชมจำไว้เลยนะครับถ้าคนเขียนหนังสืออย่างนี้นะบอกเลยว่าอีนี่คบยากนะคะและสระอาของมันเขามีแต่หัวอย่างเดียวไม่มีจุดๆๆถ้ามีปัญหาในอีนี่ปัดสวายพ้นหน้าบ้านทำเป็นไร้เดียงสาเธอเข้าใจไหมว่าฉันไม่รู้ฉันก็โทษมันใช้พูดเป็นอยู่คำเดียวแค่นั้นนอกนั้นมันไม่รู้เลยแล้วเธอดูซิได้อะไรต่อจากจุดที่พี่อ้วนขาขาว่าไงคุณประคองเขามารออยู่ที่หน้าสถานีค่ะเขาจะมาตบฉันแล้วเหรอเพราะฉะนั้นขอบอกเลยนะท่านผู้ชมเจอบ่อยมากคนที่เขียนหนังสือลักษณะอย่างนี้นะจำเอาไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอักษรไทยเขียนให้ชัดน้ำซ้ำนะเธอดูเขาขีดเส้นใต้ล่างด้วยฉันขอคอมเมนต์เลยนะคะแสดงว่าอีนี่ชัดเจนมากบอกได้รู้เลยตรงนี้เลยชัดเจนมากๆเลยเราบอกให้รู้เลยเอสเอสหนึ่งค่ะโอ้ยตายเน็ตเวิร์กมาเลยนะคะ SMS ค่ะอ้าวว่าไงคะ SMS ว่าไงคะและทั่วโลกรับชมชั้นนั้น8ทีวีพูดได้ทีวีเสรียังไงคะคนไทยทั่วโลกใช่ไหมคะค่ะเขาบอกมาท่านผู้ชมเลขที่315/20ช่วยดูเลขที่บ้านให้หน่อยค่ะจะทำมาค้าขายก็คือคุณสมัยนะคะ3+1=4+5ถ้าเป็น9=11นะครับบ้านเลขที่นี้จะตกบ้านเลขที่ก็คือจะตกรหัสหมายเลขที่2นะครับท่านผู้ชมก็คือคุณสมัยนะคะเลขที่2นะครับเจ้าของบ้านหรือผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้นะครับชอบเข้าสังคมลักษณะจริงๆแล้วจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นจริงอยู่นะครับก็คือเข้าเพื่อนฝูงได้ดีเพราะฉะนั้นคุณใช้โอกาสในการที่จะเจรจาและเข้าเพื่อนฝูงคบหาเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเอามาเป็นจุดขายของคุณได้ตรงนั้นนะครับคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอยู่ตลอดเวลาตรงนั้นนะครับจะทำอะไรขึ้นมาก็จะประสบกับความราบรื่นพอสมควรเพราะฉะนั้นนะครับต้องพยายามนะครับใช้โอกาสดีของเราให้มาเป็นประโยชน์กับตัวเราเราอย่าใช้โอกาสไปโดยเปล่าประโยชน์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีเสน่ห์ดีอยู่แล้วเพื่อนฝูงให้การยอมรับอยู่แล้วคนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับเป็นคนที่รอบคอบแล้วก็ไม่ประมาทพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณจะตักตวงและหาโอกาสแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวคุณเองได้นะครับตรงนั้นโอกาสดีมาถึงจงรีบลงมือทำนะครับใช่ตรงนั้นนะครับโอกาสดีจงรีบทำเลยนะครับตรงนั้นคุณสมัยเข้าใจแล้วนะครับตรงนี้โอเคนะครับเหลืออีก30วิฉันถูกใจคนนี้มากฉันขอตอบถ้าไม่ตอบฉันนอนไม่หลับช่างภาพช่วยซูมมาเลยครับช่างภาพเหลืออีก30วิช่วยซูมค่ะฉันเห็นแล้วเสร็จแล้วฉันแบบฉันอดไม่ได้ซูมนิดนึงเร็วเหลืออีก20วิซูมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยซูมโอเคโอเคนะคะคุณจุฑารัตน์นะคะนี่ต่างกับคนเมื่อกี้เลยชัดเจนเลยเมื่อกี้ฉันบอกว่าอีครบยากพอมาดูจอจานเธอดูเห็นไหมเขาเขียนจอจานชัดมากซาเธอดูสระอุอีคนนี้เป็นคนที่พูดจาแบบประเภทที่ว่าใครพูดกับมันแล้วมันจำแม่งทุกอย่างเลยแล้วจะบอกให้อีคนนี้เก็บเนี่ยนะแล้วประเภทที่ว่าอีพวกปลาตกน้ำตัวสิบหกปีความหลังเนี่ยชอบรื้อฟื้นเรื่องอดีตชอบเอาเรื่องเก่าๆมาพูดมันอยู่แล้วนะบางครั้งเรื่องไม่ดีมันเอามาพูดทำหาเลยว่าไม่เข้าใจเลยว่าอะไรที่มันถามแล้วมันก็จะไปจำมันสิวะเรื่องคนเขียนหนังสืออย่างเงี้ย
จำไม่เลยคุณอย่างเงี้ยจำไม่เลยนะคะต่างอีโตเมื่อกี้อีโตเมื่อกี้คือมันประเภทที่ว่าอ๋อเขารอเธอที่หน้าสถานีแล้วค่ะทั้งสองท่านโอเคนะคะอย่าไปคิดอะไรที่มันผ่านมาแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเขาเขียนเป็นทาแล้วเขาเอากระเป๋าผักตบชวามาไว้ให้เธอนะคะต่างกับเมื่อกี้นะคะท่านผู้ชมได้ดีโอเคนะครับหมดเวลาพอดีช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องสัปดาห์หน้าไม่ใช่ยังเธอผิดยังไม่หมดเวลาตรงนั้นมันจะมาตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องประชาชนฉันอาจจะเอาตรงนี้เข้ามาตอบต่ออีกนิดนึงอังคารหน้าหมดเวลาแล้วเหรอคะตายแล้วจริงเหรอเธอฉันมันมากเลยยูอาร์นัมเบอร์โทรสายสดกับเราที่1-800-694-5145พบกันวันอังคารหน้า10 โมงค่ะสวัสดีครับ